ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพาขยายรากกิ่งตอนนะคะแบบว่าเวลาที่เราได้กิ่งตอนที่มีรากน้อยๆมาอย่างเงี้ยค่ะแบบรากไม่เต็มตุ้มนะคะเราก็จะใช้วิธีขยายรากเพิ่มก่อนที่จะเอาลงอนุบาลในกระถางนะคะวันนี้เราจะขยายรากแบบว่าเอากิ่งตอนค่ะมาขยายรากเพิ่มในแก้วพลาสติกนะคะวัสดุในการใส่ในแก้วพลาสติกก็จะมีพีชมอสนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวสับนะคะผสมกันหรือจะใช้พีชมอสล้วนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าในพีชมอสเนี่ยมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับรากเกิดใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะเราก็จะเอาพีชมอสนะคะลงไปก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เอากิ่งตอนของเราลงไปนะคะใส่แก้วไว้แล้วเราก็ค่อยๆใส่นะคะจัดทรงแก้วทรงกิ่งตอนนะคะตามที่ต้องการเลยค่ะให้อยู่กึ่งกลางหรือว่าจะไว้ซ้ายไว้ชิดซ้ายชิดขวาของแก้วก็ได้นะคะก็ขอเนาะค่ะแล้วก็ใส่พีชมอสหรือขุยมะพร้าวนะคะพอประมาณนะคะหรือจะใส่ให้เต็มแก้วเลยก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากกิ่งตอนของเราเนาะแล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะมาห่อที่แก้วนะคะมัดปากแก้วไว้เราก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะมัดที่ปากแก้วไว้เนาะมัดกับกิ่งตอนของเราไว้อย่างนี้นะคะเพื่อเก็บความชื้นนะคะเก็บความชื้นที่อยู่ในให้อยู่ในแก้วจะให้รากได้เดินดีด้วยนะคะเป็นการอบรากขยายรากในแก้วพลาสติกนะคะแก้ปัญหาตุ้มตอนที่มีรากน้อยๆนะคะซึ่งตุ้มตอนที่มีรากน้อยๆจะไม่สามารถเอาลงอนุบาลได้เลยนะคะเพราะว่ารากยังอ่อนแออยู่มากๆนะคะก็ต้องใช้วิธีการขยายรากในแก้วพลาสติกก่อนนะคะแล้วก็จะมัดใส่ถุงพลาสติกอย่างนี้ไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เปิดออกมาให้เขาได้รับอากาศสัก10นาทีแล้วเราก็มัดไว้คืนนะคะหรือว่าถ้ามันแห้งมากแล้วก็พรมน้ำเล็กน้อยนะคะอย่างกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ก็คือมัดมาขยายรากในแก้วมาแล้วประมาณ15วัน2สัปดาห์นะคะก็จะได้รากประมาณนี้นะคะจากกิ่งตอนแบบนี้นะคะที่เราเอาลงอนุบาลไว้นะคะเลี้ยงไว้ประมาณ15วันหรือประมาณ2สัปดาห์นะคะขยายรากในแก้วพลาสติกเพิ่มนะคะก็จะได้รากประมาณนี้เมื่อได้รากประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเอาลงอนุบาลในกระถางได้นะคะส่วนการอนุบาลกิ่งตอนนะในกระถางนี่เดี๋ยวเรามีในคลิปถัดไปนะคะคลิปหน้าเราจะแนะนำเรื่องการอนุบาลกิ่งตอนด้วยกาบมะพร้าวสับล้วนนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของเพื่อนๆในการทำกิ่งตอนขยายรากกิ่งตอนมะเดื่อฝรั่งนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ